นะครับข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของเจ้าหนี้คนหนึ่งนะครับมีลูกหนี้ที่เป็นหนี้อยู่รวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นบาทนะครับแต่พอไปทวงเงินลูกหนี้ไม่มีเงินจะจ่ายแทนที่ลูกหนี้จะเครียดแต่งานนี้กลายเป็นเจ้าหนี้ที่เครียดหนักและเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมเคราะห์ดีคนที่อยู่ในรถเนี่ยถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยและรอดมาอย่างหวุดหวิดกระบะคันนี้นะครับถูกไฟลุกไหม้อยู่ริมถนนเขา3ชั้นบ่อทองหมู่ที่1ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ่อทองช่วยกันฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีครับจึงควบคุมสถานการณ์ได้แต่รถเสียหายทั้งคันนะครับนายประยงวงแก้วครับเจ้าของรถที่ถูกช่วยออกมาจากรถนี่แหละครับเขานั่งอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพซึมและเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าลุงเกิดอะไรขึ้นลุงประยงก็บอกว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพขายหอยแมลงภู่ครับไปทวงหนี้กับลูกหนี้หลายรายรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 7-80,000 บาทวางแผนไว้ว่าถ้าได้เงินจากลูกหนี้จะนำไปใช้หนี้พี่ชายที่ตนเองยืมมาประมาณ 15,000 บาทและใช้หนี้ลูกสาวอีก 4,000 บาทแต่ไปทวงหนี้มาได้แค่ 1,000 บาทจากหนี้ 7-80,000 บาทจึงเกิดความเครียดไม่รู้จะไปพึ่งพาใครลูกหนี้ที่เป็นหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายจึงเก็บขยะเก็บเศษไม้ใส่รถกระบะของตัวเองแล้วก็ตัวเองก็นั่งอยู่ในรถจุดไฟเผาแต่พี่ชายตามไปช่วยไว้ได้ทันครับไปเก็บเงินไม่ได้น้อยใจเดี๋ยวมาคุยพี่ชายเป็นหนี้พี่ชาย 15,000 พี่ชายสุดยากครับมึงคิดแหละกูไม่เอาหนี้มึงครับขับรถมาเก็บขยะอ๋อคือว่าลุงจะไปเก็บหนี้แล้วมาใช้หนี้พี่ชายแล้วน้ำซุ่มทุ่งขวางบ้านไอ้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคนละ 10,000 คนละ 5,000 คนละ 10,000 ว่านี่ให้มา 1,000 เดียวผู้สื่อข่าวไปถามลุงประยูนวงแก้วครับเป็นพี่ชายลุงประยงนี่แหละครับเขาเล่านะครับว่าน้องชายแวะไปหาที่บ้านไปปรับทุกข์ไปเล่าให้ไปเล่าบอกว่าลูกหนี้เนี่ยยืมเงินแต่ลูกหนี้ก็ไม่มีเงินคืนหรือยังไม่พร้อมที่จะคืนจึงได้ปลอบใจน้องชายไปนะครับว่าไม่ต้องเครียดและคาดไม่ถึงว่าน้องชายจะเผารถตัวเองเพราะความเครียดขณะเกิดเหตุตกใจมากครับเพราะว่าไฟลุกไหม้อย่างแรงจึงตัดสินใจใช้ท่อนเหล็กกระทุ้งกระจกจนหน้าต่างเนี่ยแตกและรีบช่วยน้องชายออกมาได้อย่างปลอดภัยครับตอนลงมานี่หาลุงแกอยู่ตรงไหนครับในรถในรถเลยครับแล้วลุงทำยังไงฮะผมมีเหล็กแป๊บ3เมตรมาท่อนนึงครับกระทุ้งประตูทุ้งข้างนี้ออกไปข้างนี้มันทุ้งไม่เปิดครับไฟมันพุ่งมาหาผมแล้วอ๋อจับมีลากผมมากกว่าครับก็ได้ดึงเข้าแต่ดึงออกมาครับเราคิดไหมถ้าเกิดว่าเรามาไม่ทันเนี่ยครับเขาจะเป็นยังไงก็ตายเลยประตูมันล็อกหมดไฟมันแรงมากลุงประยูนบอกด้วยนะครับว่าตนเองไม่รีบร้อนเงิน 15,000 บาทที่นายประยงน้องชายยืมไปนะครับแต่ด้วยความที่น้องชายเป็นคนเกรงใจครับพอไปทวงหนี้จากลูกหนี้แล้วไม่ได้เงินคืนจึงเกิดความเครียดและบ่นน้อยใจว่าเวลามีเงินให้คนอื่นยืมได้ง่ายๆแต่เวลาที่ต้องใช้เงินเวลาไปทวงคืนกลับไม่มีใครหาเงินมาใช้หนี้คืนครับ